คยสงสัยไหมครับว่าทำไมรายการประเทศจีนหรือว่าละครจีนมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนนะครับเหตุผลมีหลากหลายมากนะครับหนึ่งในเหตุผลก็คือสำหรับคนที่มีปัญหาการได้ยินสามารถเข้าใจเนื้อหาของรายการนะครับนอกจากนั้นเนื่องจากว่าประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเผ่าหลายๆชนเผ่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าภาษาจีนจะเป็นภาษากลางของคนจีนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันในแต่ละพื้นที่แต่ละมณฑลก็มีภาษาของตัวเองเราจะเรียกว่าภาษาถิ่นหรือว่าฟังเหียนนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละฟังเหียนนะครับหรือว่าชื่อเรียกของแต่ละสินค้ามันก็อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งรายการของทางเหนือบางทีเขาอาจจะถนัดใช้คำศัพท์ที่เป็นภาษาเหนือหรือว่าหนังที่มีแบ็คกราวด์ว่าละครนี้เกิดขึ้นที่ฝั่งใต้ของจีนเขาก็อาจจะมีคำเรียกหลายๆอย่างที่ใช้คำของฝั่งใต้เป็นหลักนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีซับไตเติลขึ้นมานะครับเพื่อให้คนเราสามารถเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมณฑลอะไรนะครับเพราะว่าภาษาจีนที่เป็นภาษากลางเนี่ยทุกคนเข้าใจนะครับเป็นยังไงบ้างครับใครข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ